วยไทยรายวันรองคู่เอกศึกวันทรงชัยครับแหมหล่อเหลาทั้งคู่เลยแต่ว่าน้อยกับผมนิดนึงฮะสวัสดีครับน้องแหมพอหันมานี่หลบมุมดีกว่าแหมหน้าตาหล่อเหลาทั้งคู่เลยแนะนำตัวครับเพชรสมหมายสอสมหมายครับผมเพชรสมหมายสอสมหมายครับมุมแดงครับของเราครับเพชรวิชิตสอจอวิชิต8ริ้วครับเพชรวิชิตสอจอวิชิต8ริ้วนะครับมุมน้ำเงินเดี๋ยวถามคนนี้ก่อนครับละอ่อนจากไหนครับจากลีครับลำพูนครับโอ้ยจากลีลำพูนนะครับไฟนี้การเตรียมตัวของเราครับก่อนจะเจอคู่ปรับเก่าเป็นไงบ้างซ้อมมาเรื่อยๆครับรู้ตัววันพฤหัสครับพฤหัสที่ผ่านมาเหรอครับผมนะครับมาแทนเหรอเราอะครับมาแทนนะครับตอนแรกมีรายการอยู่แล้วไหมก็ยังครับซ้อมมาเรื่อยๆครับซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาลำปางครับใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าแพ้เข้ามาตั้ง2ครั้งแล้วนี่ครับนะครับแพ้ตอนไหนอะจำได้ไหม102ปอนด์ลุมพินีครับโอ้โหลุมพินีเก่าเลยครับผมนะครับแพ้ตอนน้ำหนัก102ปอนด์แพ้ยังไงอะรูปเกมวันนั้นอะลูกเดินลูกตื้อครับเข่าครับก็แพ้ลูกตื้อลูกเบียดนี่แหละครับผมแต่ช่วงนี้นี่เราดีขึ้นมาเยอะเลยนะเป็นแชมป์อะไรอะช่วงหลังอะททบ5เป็นแชมป์ของช่อง5พิกัดเท่าไหร่112เป็นแชมป์112ครับผมนะครับหล่อเลยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าชกเสร็จไฟนี้นี่เข้ากรมทหารเลยเหรอครับผมนะครับไปอยู่ที่ไหนครับค่ายกาวิระเชียงใหม่ครับผมไปอยู่ค่ายกาวิระเชียงใหม่จับหรือว่าสมัครจับใบแดงครับโอ้โหพี่บอกแล้วให้อมว่านไปไม่เชื่อพี่นะครับลืมอมว่านใช่ไหมล่ะ แหมเพชรสมัยบอกว่าถ้าผมอมว่านคงจะติดคอไปแล้วพี่นะครับไม่เป็นไรไปรับใช้ชาติครับนะครับพร้อมหรือยังพร้อมครับวันนี้กับรับใช้ชาติอันไหนพร้อมกันวันนี้ก็รับใช้แฟนมวยก่อนอ้าววันนี้ขอรับใช้แฟนมวยก่อนจะไปรับใช้ชาติวางแผนยังไงดีเจอเพชรวิชิตเนี่ยครับก็ไปเรื่อยๆครับตามเกมแก้เกมบนเวทีเรามวยฝีมือเนาะนะครับแก้เกมไปเรื่อยต่อยน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้113ครับ113โอเคไหมเวทนี้โอเคครับเป็นเวทของเราอยู่แล้วครั้งสุดท้ายแพ้ชนะใครครับชนะฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับชนะฤทธิ์น้ำหนักเท่าไหร่113ครับชนะพิกัดนี่แหละ113สบายๆนะรู้ตัววันพฤหัสที่ผ่านมาการซ้อมหายห่วงครับคุณผู้ชมครับหน้าตาช่างลดเท่าไหร่ครับปอนจุดหนึ่งปอนจุดหนึ่งเอาแล้วครับนี่คือเพชรสมหมายนะครับไปถามข้อมูลฝั่งมุมน้ำเงินกันบ้างครับคุณผู้ชมสวัสดีครับน้องแบงค์ครับโอ้โหเจอคู่ปรับเก่าซ้อยมาแล้วตั้ง2ครั้งแต่ช่วงนั้นนี่เขายังไม่เท่าไหร่ครับเป็นไงช่วงนี้นี่เขาเป็นระดับแชมเปี้ยนช่อง5เลยนะเกรงกลัวศักดิ์ศรีบารมีเขาบ้างไหมเนี่ยก็ไม่ครับไม่เลยตอนแรกเราชกวันนี้ไหมชกวันนี้ครับจะเจอใครตอนแรกคนคอนครับจะเจอกับคนคอนคนคอนไม่พร้อมครับคิดว่ายากหรือง่ายกว่าเดิมอ่ะเจอเพชรสมหมายเนี่ยก็ต้องดูบนเวทีครับก็ยังตอบไม่ได้ครับเพราะช่วงหลังโตขึ้นมาก็ยังไม่เคยต่อยกันครับซ้อมที่ไหนครับของเราผู้กองหินครับพระบุรพาโอ้ยซ้อมผู้กองหินเขาบอกว่าซ้อมค่ายนี้นี่โหดมันแล้วก็ฮาจริงไหมครับหรือว่าโหดสุดโหดกว่ามันฮาโหดกว่าโหดนี่ประมาณ 80% มันฮานี่อีก 20% นะครับปั้มใครบ้างที่ค่ายก็ปั้มพี่มรกตกับกึกก้องมรกตคมสายไหมอ่ะนะแล้วก็กึกก้องนะครับญาติเราอ่ะนะแล้วตัวอื่นมีปั้มอีกไหมก็มีพวกพี่ๆค่ายชวนยามินพวกนี้ก็ปั้มพวกยามินด้วยนะครับน้ำหนัก113ได้ลดไหมครับก็ลดครับมาเกินปอนด์จุดสองก็ไล่ๆกันนะคนนู้นนี่เพชรสมหมายปอนด์จุดหนึ่งของเราปอนด์จุดสองไฟสุดท้ายแล้วครับแพ้ชนะใครครับชนะเพชรปราบครับชนะเพชรปราบมหานครออโต้กรุ๊ปต่อยที่ลุมพินีป่ะครับนะครับวันนั้นชนะขาดป่ะขาดท้ายก็มาขาดท้ายนะครับดูเนื้อตัวครับนี่ซ้อมอยู่ปอบุรพานะครับเป็นทหารได้ไหมเนี่ยเราอ่ะเป็นอีกอาทิตย์นึงครับอีกอาทิตย์นึงจะปลดละเป็นครับอีกอาทิตย์นึงจะเป็นพร้อมกันเป็นพร้อมกันสมัครหรือจับสมัครครับอ๋อนี่ของเจ้าเพชรวิชิตสมัครของเพชรสมหมายนี่จับใบแดงนะครับไม่ได้ถ้าไม่สมัครเดี๋ยวผู้กองหินให้วิ่งรอบค่ายอีกนะครับอยู่กับผู้กองหินโอเคนะความลุงดีครับนะครับเราเป็นลูกชายใครเนี่ยปราบปามศรีสันทัตโอ้โหเป็นลูกชายพี่ปราบปามศรีสันทัตสายเลือดดีเลยเรานะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ20ครับต่อยปล่อยกิโลครับ55ปล่อยอยู่55ฝาก FC แล้วก็พี่น้องชลบุรีบ้านเกิดหน่อยเอาชาวหนองไม้แดงอ่ะขนกันมาเยอะๆเลยบอกเลยก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับก็วันนี้ก็ต่อยเต็มที่ครับ
ถ้าวันนี้ชนะปิดเจ๊ติ๊ดหมูกระทะเลี้ยงไหมปิดครับปิดร้านเลี้ยงเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยถ้าชนะนะครับแต่ถ้าไม่ชนะอย่ามาให้เห็นนะครับครับด้วยค่าตัวเท่าไหร่แล้วครับ45ค่าตัว 45,000 ครับเอาเพชรสมหมายเราคนลำพูนเนาะครับผมนะอยู่อำเภอลี้ครับเอ้าอู้กับเมืองเลยครับฝากพี่น้องลำพูนครับฝากพี่น้องทางบ้านนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้นิ่มนวลมากนะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้น่ะ21ครับ21ละนะครับปล่อยกิโล54 55ประมาณ55เท่าๆกันนี่แหละค่าตัวล่ะครับ 50,000 ครับผมค่าตัว 50,000 ครับเอาคุณผู้ชมครับเจอกันมา2ครั้งนะครับตอน102ปอนด์เจ้าเพชรวิคิดชนะทั้ง2ครั้งเลยวันนี้113ครับไปดูเนื้อตัวชัดๆเลยว่าใครดูดีกว่ากันครับ